มาเนี่ยว่างยังว่างแล้วว่างแล้ว โอ้โหงานเยอะเลยนี่พี่เล็กอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่ที่มหาลัยราชภัฏพระนครครับวันนี้เด็กสอบก็เลยมาสุ่มสอบอ๋อนักสอบปกติพี่เล็กสอนประจำใช่ไหมหรือเป็นอาจารย์พิเศษผมเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่นี่ครับเห็นอันนี้พี่พอดีหลายๆคนถามเหมือนกันเห็นพี่โชว์โปสเตอร์ออกมาอันนี้คือสัมภาษณ์แล้วนะพี่โชว์โปสเตอร์ออกมา MID พี่ผมนึกว่าพี่เป็นเล่นหนังนะเนี่ย บอกที่มาที่ไปนิดนึงพี่เผื่อน้องๆเขาอยากรับรู้โปรเจกต์ตรงนี้พี่คืองานนี้คือปีนี้ตั้งใจไว้ว่าอยากจะทำเวิร์กช็อปตามต่างจังหวัดสัก6ที่ตามต่างจังหวัดนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรเงี้ยครับตามมหาลัยต่างๆแต่ก็จะเลือกดูว่าในมหาลัยที่ไม่ค่อยมีใครไปสักเท่าไหร่มหาลัยที่แบบว่าเฮ้ยตรงนี้ทำไมไม่มีใครมาทำอะไรกับเราเลยวะอะไรเงี้ยถ้าเขาติดต่อขอเข้ามาเราก็จะแบบดูว่าเฮ้ยตรงนี้น่าไปไหมก็เราก็จะไปก็จะไปกันมา6ที่แต่ถ้าเป็นจังหวัดใกล้ๆก็รับได้เรื่อยๆรถไปได้อะไรเงี้ยครับรับได้เรื่อยๆทีนี้ก็ตั้งใจไว้ก็เลยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับจะเป็นการเวิร์กช็อปคู่ระหว่างผมกับลูกศิษย์คนนี้ลูกศิษย์น้องการ์ดเนี่ยครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ตอนนี้อยู่ขอนแก่นแต่ก็มาเรียนกับผมทุกอาทิตย์เขามีความสามารถซึ่งจะเปิดเขาเรียกอะไรมันทำได้ดีแล้วผมก็เลยคิดว่าเราจบไหมไปอาจารย์ก็ได้เราจะทำด้วยกันครับอาจารย์ก็จะพูดเรื่องเบสิกเรื่องตั้งแต่สมัยโน้นมาจนถึงตอนนี้ว่ามันอะไรบ้างมันเป็นยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรบ้างสไตล์เพลงอะไรยุคนี้อะไรเงี้ยก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆก็จะให้พูดถึงเรื่องดนตรีรุ่นใหม่เกี่ยวกับการยืดหยุ่นวิธีการโซโล่วิธีการอะไรที่มันเป็นแนวใหม่ๆในแบบสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยครับทำเป็นสองคนสองช่วงจะใช้เวลานานหน่อยพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่องซองมันเป็นคลินิกอ่ะครับผมให้ติดตรงไหนแล้วก็จับขึ้นมาเลยติดตรงนี้คุณครับตรงนี้คุณไม่เวิร์กนะคุณแก้เถอะเป็นอย่างนี้เราก็จะจับตรงนั้นเลยครับอะไรเงี้ยคนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมของพี่เนี่ยเราจะเน้นไหมว่าจำเป็นต้องเป็นพวกกลองอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเครื่องมืออื่นก็เข้าไปได้ครับคือถ้าถามเนี่ยครับผมมาเล่นเครื่องมือไม่เป็นครับแต่เรามีประสบการณ์ถ่ายทอดได้อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่จากประสบการณ์ที่เราเจอมาทุกอย่างเนี่ยสามารถถ่ายทอดได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นยังไงอันนี้มันเป็นซึ่งแต่ละที่ผมก็จะบอกทุกคนว่าทุกที่ว่าขอให้โอเพ่นนะครับให้คนข้างนอกเข้ามาดูได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าแบบผู้ปกครองพาลูกมาหรือว่ามือเล่นตีอาชีพเล่นกลางคืนเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีข้อแม้ว่าต้องเปิดให้เขาเข้ามาดูได้ด้วยพอจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะพี่เนาะใช่ได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละครับก็เลยครับตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าเมนซินดรัมเอ็นไอดีเทมาแต่ไม่ได้เล่นสาระซีเรียสนะครับสวยครับครับมันเป็นสาระที่แบบว่าแบบสนุกอ่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันแนะนำวิธีไหนที่เราแนะนำได้เราก็แนะนำวิธีไหนที่อยากจะถามครับซึ่งเรารู้เราก็จะบอกให้เลยครับมันเป็นการพูดคุยอ่ะครับแล้วก็สาธิตครับเห็นโปสเตอร์ที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่จะไปเชียงใหม่คือวันที่หนึ่งแล้วใช่ครับใช่ไหมอันนี้คืออันที่หนึ่งครับอ๋อนี่คือเป็นที่แรกเลยใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้มีกี่ที่ครับผมที่แผนไว้ตอนนี้แผนไว้ทั้งหมดเนี่ย6ที่ครับผมที่แผนน้อยจริงๆแล้วอยากทำเยอะกว่านี้ครับครับแผนน้อยกว่านี้ก็คือกลัวเวลาตัวเองเนี่ยมันจะโดนอันติดอะไรพวกนี้ใช่เพราะอะไรที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแผนไว้ว่าแค่6ละกันอย่างเดือนมีนาก็จะมี2มีที่อุดรด้วยที่1ช่วงวันที่22 2ที่อุดรหลังจากนั้นก็ครับจะเบรกนิดนึงเพราะมันจะเป็นช่วงปิดเทอมครับผมแล้วเราก็จะเริ่มอีกทีตอนเปิดเทอมคือปีการศึกษาหน้าตอนนี้ก็มี
ก็มีอุบลมีสงขลาโอ้โหครับมีมหาสารคามครับผมมีจันทบุรีที่แบบติดต่อเข้ามานะครับครับผมเข้ามาแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงของการประชุมของสถานที่ต่างๆว่าจะมีงบประมาณไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบอกตรงๆว่ามีค่าใช้จ่ายของการเดินทางของเราครับผมมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับเราคิดแค่ครับ 15,000 บาทโหนี่ถือว่าถูกมากเลยพี่ถูกมากครับครับผมห้องพักครับ5ห้องอ๋อมีห้องให้เราด้วยครับผมใช่ครับอืมครับเรื่องอาหารเราไม่ซีเรียสอยากจะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้ครับผมอะไรเงี้ยแล้วซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แพงมันถูกมากเกินคุ้มนี่เกินคุ้มเพราะว่ามันหลอกแพงเขาครับแล้วก็ที่กล้าทำตอนนี้คือครับใน6ที่ตอนนี้ที่บอกว่าค่าใช้จ่ายแค่นี้ครับก็หมายถึงว่าครบน่ามีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตบางส่วนอ๋อก็คือบริษัท TMC ไทยเขาแล้วก็ทีละมิวสิกทีละมิวสิกครับผมใช่ที่ก็มีซัพพอร์ตในบางเรื่องผมก็โอเคมันก็อยู่มันสามารถเดินทางไปได้มาได้ครับสะดวกเราก็โอเคเจ็บน้อยๆไม่ต้องไปเยอะอะไรจุดสำคัญของเราก็คือว่าไปให้ความรู้กับน้องๆในถ่ายทอดประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาใช่ไหมพี่เล็กถูกต้องไม่ได้ไปหาตังค์ผมอยากไปแล้วก็แบบแต่ละคนไปคนอื่นเขาก็ไปกันนะครับแต่ว่าอาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงด้วยเขาเรียกอะไรด้วยบัดเจ็ตของเดินทางด้วยอะไรหลายๆอย่างครับผมเวลาก็ไปที่ใช่ครับจริงผมก็เลยคิดว่าเนี่ยนักเรียนต่างจังหวัดนักศึกษาต่างจังหวัดทั่วไปเนี่ยเขามีโอกาสน้อยที่จะได้เจอกับมืออาชีพเรื่องจีมืออาชีพเรื่องจีคนเก่งโอเคเราเองประสบความสำเร็จในชีวิตครับมาขั้นตอนหนึ่งละครับเราก็ควรจะคืนอะไรให้กับสังคมบ้างถูกต้องพี่ถูกต้องเลยครับพี่โอ้สุดยอดมากเลยครับผมนะฮะพี่เล็กแล้วพรุ่งนี้เนี่ยที่จะเปิดที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเริ่มงานเป็นไงบ้างพี่เขาโปรโมทอะไรเป็นยังไงเป็นไงบ้างความสนใจของน้องๆเป็นยังไงพี่เยอะนะครับอันหนึ่งก็คือนักดนตรีอาชีพที่อยู่ในเชียงใหม่ถามมากันเยอะมากอินบ็อกซ์มากันเยอะมากอาจารย์มาถึงกี่โมงกี่โมงครับแบบไปอย่างเงี้ยผมจะไปรับโอ้โหจะมารับกันแทบไม่หมดเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยพวกเราไปเจอกันที่มหาลัยดีกว่าอ๋อคุยกันก่อนพูดกันเฮฮากันผมคำถามไว้นะเราต้องบอกถามไว้นะมันสนุกมันจะได้สนุกกันงานนี้มีถ่ายทอดสดไหมแบบไลฟ์สดทาง Facebook อะไรพวกนี้มีไหมคิดว่าครับน่าจะมีก็มีแน่นอนมีแน่นอนผมว่าเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในที่เขาไปดูไม่ได้นะไปชมไม่ได้เนี่ยให้พี่ไลฟ์สดออกมาได้ชมกันเผื่อจะเขาอาจจะมีคำถามอะไรเงี้ยถามพี่เล็กอย่างเงี้ยครับพี่ครับนะดีครับดีถามเข้ามาได้ถ้าเป็นไลฟ์สดนะครับถามเข้ามาได้ก็จะมีน้องคนหนึ่งคอยดูตรวจดูอยู่ว่าเดี๋ยวเขาจดแล้วเขาจะขึ้นมาถามผมโอ้โหอย่างเงี้ยครับยอดมากเลยครับพี่ยังไงก็อยากให้พี่เล็กทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงครับพี่ก่อนที่จะจบการสนทนาตรงนี้ครับพี่ฝากถึงอะไรถึงน้องครับพี่คือการทำบทสอบครั้งนี้ตั้งใจที่จะทำตั้งใจที่จะให้ความรู้จริงๆนะครับก็น้องๆนักศึกษาหรือไม่ก็นักดนตรีรุ่นใหม่ๆที่คิดว่าตัวเองโอเคเดินเข็มอยากเล่นดนตรีแล้วล่ะครับอยากเล่นเป็นมืออาชีพแล้วล่ะขอฝากไว้นิดนึงว่าครับถ้าเราไม่ฝึกซ้อมเราก็ไม่มีทางเก่งเราก็ไม่มีทางเป็นมืออาชีพระดับประเทศได้ระดับเจอได้เราก็คงไม่เป็นที่ยอมรับกับใครเขาได้ง่ายนะนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องฟังเยอะๆคุณจะต้องฝึกเยอะๆคุณจะต้องซ้อมเยอะๆแล้วก็เปิดใจมีวินัยให้จับตัวเองแล้วก็สังเกตด้วยตรงนี้แหละครับโอ้โหสำคัญมาก
สุดยอดมากเลยครับพี่ครับผมยังไงขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยครับผมนะพี่เล็กคิวโคนกับดับครับผมกับพวกเราดูเราดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆเดี๋ยวจะไลฟ์มาดูครับครับพี่ครับผมเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ